หลวงปู่สังวาลเขมโกแห่งวัดทุ่งสามัคคีธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีท่านบอกหลวงพ่อสนองกตะปุญโญเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นพระลูกศิษย์ไว้เรื่องภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยดังต่อไปนี้หลวงปู่สังวาลพูดให้ฟังว่าสนองไม่ช้าพวกเราก็ตายแล้วแต่โลกนี้จะเดือดร้อนแต่ถ้าเราอยู่ถึงก็จะเห็นภัย3อย่างน้ำท่วมภาคใต้ฝั่งตะวันตกตายกันเยอะเป็นครั้งที่1แต่ก็ตายไม่มากเท่าน้ำท่วมกรุงเทพกรุงเทพนี่น้ำท่วมมากท่วมตึก4ชั้นเลยสนองเตรียมน้ำมันรถไว้ให้ดีนะเตรียมรถให้ดีอย่าใช้รถเก่านะน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยฝนจะตก7วัน7คืนฟ้าจะมืดมนไม่มีแสงอาทิตย์แสงตะวันแล้วไฟฟ้าดับเงินไม่มีค่าเงินไม่มีความหมายเอาข้าวตากไว้ดีกว่าตอน7วัน7คืนท่านบอกเราที่วัดอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาฝนตก7วัน7คืนถ้าน้ำท่วมมาถึงชลบุรีโกยเลยนะไปนู่นเลยสระบุรีไปเขาใหญ่เลยจะไม่ตายเราจะโกยไปทำไมคนเดียวล่ะคลื่นยักษ์มาถึงชลบุรีท่วมภูเขามาเลยท่วมไปถึงวัดทุ่งสามัคคีธรรมวัดทุ่งนี่เรานั่งพื้นน้ำเปียกหัวเรือเลยนะน้ำไปสุดนครสวรรค์เราบวชมานานเชื่อเราสิแล้วก็จะเกิดสงครามพระไฟจะลุกทุกหย่อมหญ้าสงครามพระจะเกิดเชื่อเราไหมเราทำกรรมฐานมานานท่านบอกว่าเป็นกรรมของคนไทยไปดูสิเดี๋ยวเราตายวัดทุ่งก็เหมือนกับวัดหลวงพ่อสำเภาที่ลพบุรีน่ะเมื่อตอนหลวงพ่อเภาอยู่นี่เจริญมากคนกรุงเทพขึ้นอุดมสมบูรณ์มากทุกวันนี้วัดเงียบเลยอยู่ที่ลพบุรีเราอยากจะพาพวกลูกศิษย์ไปดูตอนที่หลวงปู่สังวาลอยู่อุดมสมบูรณ์เราอยากจะพาไปดูมันจะได้รู้ว่าสิ้นเราแล้วเนี่ยสุนัขก็อดข้าวท่านพูดไว้นะหลวงปู่สังวาลพูดเรื่องอนาคตให้ฟังต่อไปว่าให้เตรียมตัวไว้นะเราก็ถามว่าหลวงพ่อแก้ไม่ได้เลยเหรอพอไม่นานน้ำก็ท่วมทางภาค